พี่เดือนพรบอกงี้ฮะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและก็อยู่ที่ริมแม่น้ำท่าจีนค่ะต้องบอกก่อนนะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่พี่ยังเด็กอยู่นะคะน้องเรียวพี่เดือนพรยังบอกว่าตอนนั้นพ่อพี่ยังใช้เรือนั้นล่องไปขนข้าวของเนี่ยฮะเอามาขายอย่างเช่นพวกขนทรายหรือว่าประเภทไม้หรือแม้แต่กระทั่งสินค้าเล็กๆน้อยๆพวกหม้อดินเผาอะไรพวกนี้ฮะก็จะเอามาส่งตามท่าต่างๆอันนี้เข้าใจนะเพราะเมื่อก่อนนี้สัญจรด้วยระบบทางน้ำนะฮะทางรถไม่ค่อยมีเท่าไหร่พวกเราก็จะใช้ชีวิตกันบนเรือฮะพี่เดือนพรบอกว่าตกเย็นเราก็จะมีท่าประจำนะฮะในการจอดเรือแล้วก็เรียกว่าหุงหาอาหารแล้วก็นอนกันบนเรือกันตลอดเวลาเรื่องของเรื่องเนี่ยก็บอกงี้ฮะว่าปรากฏว่าวันนั้นมันเป็นวันแรม1ค่ำจำได้นะฮะพี่ดันพรบอกว่าวันนั้นเป็นวันแรม1ค่ำค่ะพวกพี่ๆที่ท่าเนี่ยเขาก็ลงเรือพี่มาก็กินข้าวกินปลากันในเรือนั่นแหละก็คือพ่อแม่เราก็ทำอาหารเลี้ยงพวกพี่ๆเขาคือสมัยก่อนมันมีประเภทข้าวหม้อแกงหม้อไงซึ่งปัจจุบันมันหายไปแล้วครับคุณผู้ฟังนะฮะคือทำบนเรือเราแต่ก็เผื่อเรืออันอื่นแต่แทนที่จะไปกินเรือลำอื่นเขาก็มากินเลยทีเดียวที่เรือของเราพี่เดือนยังบอกต่อนะฮะว่าซึ่งต้องบอกก่อนว่าที่เรือของเรานั้นมีไฟฟ้าก็เพียงแค่ต่อจากแบตเตอรี่คือไฟมีสองดวงก็คือเป็นห้องน้ำนะฮะดวงหนึ่งอยู่ที่ห้องน้ำส่วนอีกดวงหนึ่งอยู่ที่ห้องท้ายเรือก็คือเป็นเรียกว่าห้องคุมหางเสือแหละส่วนด้านหน้านั้นเราจะใช้ตะเกียงกันค่ะพวกพี่ๆและครอบครัวของพี่นั้นก็เรียกว่าเวลากินอาหารหรือว่ากินข้าวนั้นมักจะไปกินกันที่หัวเรือนะฮะแต่ถ้าเป็นครอบครัวถ้ากินแบบฉันครอบครัวก็จะอยู่น่ะก็กินตรงกลางเรือเลยเพราะมันเป็นห้องอยู่แล้วพี่เดือนบอกว่าคืนนั้นเรากินกันที่ด้านหน้าฮะเมื่อกินอิ่มหนำสำราญภายใต้แสงตะเกียงเสร็จปุ๊บแสงจันทร์ก็ยังสาดส่องเพราะมันแค่แรม1ค่ำนะฮะมันไม่ใช่แรม15ค่ำซึ่งเป็นเดือนมืดอันนั้นก็คือยังเดือนยังสว่างอยู่ก็ต่อด้วยเหล้าฮะพี่เดือนบอกว่าก็ตามกินต่อด้วยเหล้าส่วนพี่นั้นก็เก็บจานไปล้างแม่ก็เป็นฝ่ายเติมกับข้าวกับปลาตลอดฮะชีวิตบนเรือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมีความสุขมากค่ะทุกคนตอนนั้นกินกันจนเกือบเที่ยงคืนพี่บางคนก็กลับเรือของตัวเองไปส่วนบางคนนั้นก็นอนที่เรือพี่นั่นแหละก็คือเมาตรงไหนก็นอนกันตรงนั้นพ่อก็นอนตรงนั้นด้วยส่วนพี่กับแม่นั้นก็เรียกว่าจะเข้าไปนอนกันในตัวเรือเรียกได้ว่าสมัยก่อนมันไม่ค่อยมียุงฮะเวลาผ่านไปฮะคุณผู้ฟังพี่เดือนบอกว่าเวลาผ่านไปพอสมควรนะฮะปรากฏว่าที่หัวเรือเนี่ยฮะมันมีแสงตะเกียงอยู่ก็จริงมันก็พอที่จะมองเห็นอะไรอยู่บ้างพี่เดือนบอกว่าตอนที่ล้มตัวลงนอนนั้นยังไม่ทันได้หลับดีฮะตอนนั้นจำได้เลยว่าคือพี่เขาอายุ12นะฮะพี่เขาบอกเราก็แค่เคลิ้มๆนะในขณะที่เคลิ้มๆอยู่นั้นก็เรียกว่าต้องสะดุ้งขึ้นมาเพราะตอนนั้นพี่เดือนบอกว่าพี่เอามือปิดตาตัวเองทันทีภาพที่พี่เขาเห็นฮะคุณผู้ฟังตรงหัวเรือก็คือมีหน้าผู้หญิงคนหนึ่งฮะมีหน้าผู้หญิงโผล่ขึ้นมาตรงหัวเรือแค่ครึ่งหน้าครับซึ่งพี่เขาก็เห็นไม่ถนัดเพราะว่าแสงตะเกียงนั้นมันไม่ค่อยจะถึงแต่ที่เห็นถนัดคือ
มือฮะมีมือข้างหนึ่งเอี้ยวหัวเรือมานะฮะเหมือนกับคล่อมตรงหัวเรือตรงที่เขาผูกผ้าเจ็ดสีฮะตรงแม่ย่านางเลยนะตรงนั้นเนี่ยแล้วปรากฏว่าพี่เดือนบอกว่าเขาก็ค่อยๆมองมาที่ทุกคนฮะทุกคนในขณะที่มองอยู่มือที่อ้อมมานั้นฮะคุณผู้ฟังค่อยๆหดลงทีละนิ้วเหมือนเป็นการนับจำนวนคนในเรือฮะเธอคนนั้นก็หุบนิ้วลงพอผู้หญิงคนนั้นมองมาที่พี่เพื่อที่จะนับเท่านั้นล่ะค่ะเหมือนเธอจะรู้ว่าพี่ไม่ได้หลับผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆเลื่อนตัวลงไปเลื่อนตัวลงไปจากหัวเรือฮะเลื่อนตัวลงไปจากหัวเรือนั้นไม่ใช่พื้นดินแน่ๆก็คือลงไปในน้ำพี่เดือนบอกว่าพี่เดือนพรบอกว่าพี่ก็เลยรีบลุกขึ้นไปดูที่มาของการหายของร่างนั้นซึ่งเป็นหัวเรือพอไปถึงตรงนั้นก็ไม่เจออะไรอุ๊ยขนลุกเลยก็ไม่เจออะไรนะคะในตอนเช้าหลังจากที่ทุกคนตื่นแล้วเนี่ยพี่เดือนบอกว่าก็นั่งกินข้าวกันบนเรือพี่ก็เลยเล่าเรื่องนี้ในวงข้าวบอกว่าเมื่อคืนนี้เห็นมีหน้าของผู้หญิงขึ้นมาตรงหัวเรือแล้วก็นับพวกเราที่นอนอยู่ทั้งแม่ทั้งพี่และลุงบอกเลยว่าน่าจะเป็นแม่ย่านางพี่จำได้เลยน้องเรียวว่าบอกเลยฮะทั้งแม่ทั้งพี่แล้วก็ลุงเนี่ยฮะบอกเลยว่าน่าจะเป็นแม่ย่านางมานับจำนวนคนนั่นแหละเพราะเรื่องราวแบบนี้มักเกิดขึ้นประจำกับชาวเรือและก็เป็นการเป็นชาวเรือที่มักจะบูชาแม่ย่านางฮะนั่นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังครับเรื่องราวแบบนี้เรื่องของการบูชาแม่ย่านางผมบอกได้เลยนะว่านอกจากเรือแล้วไม่ว่าจะเป็นเรือเล็กเรือใหญ่แม้กระทั่งเรือรบนะฮะเรือรบก็มีแม่ย่านางนะฮะคุณสังเกตดีๆไม่ว่าจะเป็นเรือรบหลวงอะไรก็ตามเขาจะทำพิธีเนี่ยตอนที่เปิดครั้งแรกนะฮะแล้วก็ถอยเรือลงสู่หน้าน้ำเนี่ยจะมีการทำความเคารพแล้วก็บูชาแม่ย่านางทุกครั้งไปปัจจุบันมีถึงรถฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถทัวร์รถบัสรถขนส่งเนี่ยคุณจะเห็นด้านหน้าฮะเขาจะผูกมีผ้าเจ็ดสีอยู่ถามว่าเป็นเรื่องงมงายไหมแล้วแต่ความเชื่อฮะคุณผู้ฟังผมบอกแล้วว่าทุกอย่างต้องใช้วิจารณญาณเรื่องบางเรื่องบางครั้งก็อย่าดูถูกมันมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งถ้าใครที่เคยฟังปลุกพลุกโผหลวงมาหลอนเนี่ยเขาเคยได้ยินที่ผมเล่าเรื่องรถมือสองฮะที่เขาบูชาแม่ย่านางอยู่แล้วปรากฏว่ามันมีเหมือนใครบางคนฮะมาเดินอยู่ในขณะที่ทุกคนบนรถนั้นหลับครับไม่ใช่ฮอสเตสด้วยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในสายอีสานฮะเป็นรถที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นรถที่ได้รับอุบัติเหตุแล้วทำการซ่อมแซมปรับปรุงให้ดีเรียบร้อยเลยฮะใหม่กิ๊กคนไม่รู้ไงฮะก็ไปนั่งปรากฏว่าในขณะที่ช่วงเดินทางช่วงภาคกลางคืนน่ะแล้วทุกคนหลับหมดคุณจะเห็นว่าเดี๋ยวฮอสเทลเขาจะเดินเดี๋ยวเขาจะเดินแต่บังเอิญว่ามีบางคนฮะที่เขาไม่หลับแล้วเขาก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงฮะเดินฮะเดินตรวจเดินช้าๆใส่ชุดไทยฮะมีเรื่องนึงจำได้ฮะว่ามีเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้โดยสารเนี่ยก็คือคุณแม่เขาเอาเด็กคนนี้มาด้วยแล้วคุณเชื่อไหมเด็กเนี่ยจะเป็นอะไรที่เห็นประเภทนี้เยอะมากเพราะว่าจิตเขายังเป็นจิตที่บริสุทธิ์เขาบอกว่าเขาสะกิดแม่ตัวเองบอกว่าอยากเล่นลูกฟุตบอลเพราะ
เห็นมีเด็กเล่นลูกฟุตบอลนะเล่นฟุตบอลอยู่ในรถฮะในรถทัวร์นั้นแม่เขาไม่เชื่อนะฮะจนกระทั่งถึงที่หมายแล้วแม่เขาก็พูดหยอกล้อคนขับเล่นๆบอกเนี่ยลูกเขาเห็นว่ามีเด็กเล่นฟุตบอลอยู่เมื่อคืนนี้บนรถเขาก็เลยอยากเล่นแต่พี่คิดว่าเขาคงประมาณว่าเหมือนกับตาฝาดไปแล้วก็ลงรถไปคุณผู้ฟังครับเป็นเรื่องโจทย์ขานกันมากคนรถเข้าไปคุยกันเลยฮะเฮ้ยมีด้วยเหรอเพราะว่าก่อนหน้านั้นรถคันที่เขาขับนะฮะก่อนที่มาเป็นรถใหม่เนี่ยเกิดอุบัติเหตุแล้วมีเด็กฮะแล้วมีเด็กน้อยเสียชีวิตนั่นก็คือในสภาพที่กอดลูกบอลอยู่ฮะโอ้เรื่องราวนี้แบบฮือฮามากสิ่งเหล่านี้ผมบอกว่าเหนือการคาดเดาครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นทุกสิ่งอันนั้นฟังหูไว้หูใช้หลักกาลามสูตรเท่านั้นเลยนะฮะเ